สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดโปรแกรมดอลฟินนะครับดอลฟินนะครับดอลฟินเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปโหลดกันเลยดีกว่านะครับนะครับแรกเลยเข้าเกิลนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าดอลฟินนะครับดีดอลฟินนี่นะครับเข้าอันแรกเลยนะครับนี่นะครับเวลาทำเสร็จมันจะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดที่ดาวน์โหลดนะครับนะให้เราเห็นสองตัวนี้นะครับนี่ครับให้เราโหลด32 บิตหรือ64 บิตนะครับให้เราดูว่าเรากี่บิตถ้าใครไม่รู้ก็จะบอกให้นะครับนี้เราเข้านี้นะครับก็ให้มันขึ้นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนี่ครับนี่นะครับ32 บิตแล้วผม32 บิตนะครับก็จะโหลด32 บิตนะครับอนุคูณกดตรงนี้นะครับเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็ถ้าเลือกว่าเราจะเซฟไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับไหนเสียนะครับกดตรงนี้นะก็รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้คนไฟล์นี้มานะครับนะกดเข้าเลยนะได้แบบนี้กดเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าใครจะเอาเกมมานะโหลดตัวเกมมาแล้วแต่เข้าไม่เป็นนะครับให้เรากดตรงนี้รูปดาวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราหาว่าเราไว้ในโฟลเดอร์อะไรนะครับแล้วกดโอเคเกมมันก็จะเข้ามาให้เรานะครับแค่นี้ก็เล่นได้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ